บอยมันยืมเงินหนูไปแล้วมันไม่ยอมคืนเลยค่ะอย่างนี้หนูสามารถแจ้งความได้ไหมคะแจ้งได้แต่ว่าตำรวจเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากจะเรียกคู่กรณีมาไก่เกี่ยเอาอ้าวทำไมล่ะคะก็การยืมเงินแล้วไม่ใช้คืนเนี่ยมันเป็นคดีแพ่งต้องไปฟ้องร้องกับทางศาลเอาอ๋อแล้วถ้าอย่างนี้หนูไปแจ้งความว่าไอ้บอยมันหลอกเอาเงินหนูไปหรือหนูฝากเงินไว้ที่ไอ้บอยแล้วไอ้บอยนำไปใช้โดยพลการล่ะคะอย่างนี้แจ้งได้ไหมคืองี้การหลอกเอาเงินไปเนี่ยมันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงส่วนการฝากเงินแล้วก็เอาเงินไปใช้โดยพลการเนี่ยมันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ก็ได้ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นความผิดทางอาญาสามารถแจ้งความได้งั้นหนูไปแจ้งความตามที่อาจารย์แนะนำเลยดีกว่าค่ะเฮ้ยไม่ได้ที่อาจารย์พูดเนี่ยแค่ยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าเฮ้ยอะไรคือคดีแพ่งอะไรคือคดีอาญาที่สำคัญนะถ้าเราไปแจ้งความแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเราน่ะจะกลายเป็นผู้ต้องหาซะเองอ้าวไงเป็นงั้นไปล่ะอาจารย์ก็จะโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะสิโทษหนักเลยนะนั่นน่ะโหแล้วอย่างนี้หนูจะต้องทำยังไงดีอาจารย์ปกติเขาก็จ้างทนายความกันนะเงินเยอะไหมอ่ะ50บาทค่ะวันก่อนมันให้หนูออกค่าข้าวให้ก่อนเนี่ยวันนี้มันยังไม่คืนเลยค่ะ50บาทอาจารย์ช่วยเป็นทนายให้หน่อยได้ไหมคะช่วยเป็นทนายฟ้อง50บาทแน่นะเอางี้เองเอาไปเลย50บาทอาจารย์ให้แทนการไปว่าความแทนมันจะดีเหรออาจารย์เออดีเอาไปเถอะขอบคุณค่ะแต่อย่างนี้ไอ้บอยมันก็จะสบายไปสิคะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวอาจารย์ไปเรียกเขามาคุยส่วนตัวเองส่วนเราอะรีบไปอ่านหนังสือเตรียมสอบได้แล้วอาทิตย์หน้าจะสอบอยู่แล้วเนี่ยมัวแต่ห่วงเงิน50บาทค่ะ